สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะก็ะวันนี้นะคะก็ครูก็อยากจะมาพูดเรื่องการใช้ relative clause นะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยนะคะมันก็ต้องอมีการขยายคำขยายคำใช่ไหมคะให้ให้ประโยคมันยาวขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าการใช้ relative clause เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะก็อะโอเคลองดูกันเลยนะคะ โอเคนะคะกอ็อันดับแรกนะคะก็ลองมาคุยกันก่อนนะคะว่าการใช้ r e l a t i v e clause เนี่ยจริงๆมันกเ็เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าก็คือ adjective clause เพราะว่า adjective clause เนี่ยเ,เขาเรียก adjective clause เพราะว่าม,มันทำหน้าที่ขยายคำนามถูกไหมคะอะไรที่ขยายคำนามก็คือเป็น adjective เขาก็เลยเรียกมันว่า a d j e c t i v e clause นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะคะว่า,ามีอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าต้องระวังนะคะเวลาเวลา,าทำเ,าเวลาเขียน Redative Clause หรือ a d j e c t i v e c คลอส e นะคะก็โอเคนะคะมีมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะที่มักจะผิดกันเยอะนะคะในในฐานะที่เขาเรียกไงอะ่ะอ,อันนี้ครูดูจากางานวิจัยนะคะว่าเขาเรียกว่ามีาก็จะมี ออบอกว่าเวลาที่เป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติเนี่ยก็จะมีผิดกันเยอะ5ข้อด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าจะลืมใส่ relative pronoun นะคะก็คือพวก who whom which that นั่นเองนะคะก็อย่างตัวอย่างนะคะอย่างประโยคนี้อย่างเชื่อบอกว่า the book has 250 pages is on the table นะคะอันนี้เนี่ยผิดตรงไหนเอ่ยนะคะ ลองมาดูโอเคมันมีที่ผิดมันมีเว r ร์สองอันถูกไหม The book has a t h e book h a s a 250 pages และก็ is on the table มันมีสองเวิร์บสองประโยคอะนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแก้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้เป็นยังไงได้ก็คืออันนี้เนี่ยมัน relative pronoun มันหายไปนะคะฉะนั้นก็ว่าไง The book that has นะคะ250 pages is on the table ว่ายงังไงก็คือ,อใส่ that เข้าไปตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็น relative pronoun นะคะพอเราใส่แบบนี้แล้วปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นว่า uh, that has 250 pages เนี่ยก็คือขยาย the book ถูกไหมคะก็คือ clause นี้เนี่ยก็เป็น uh, adjective clause คือทำหน้าที่เป็น adjective ถูกไหมคะเพราะว่าขยายคำนามนั่นเองนะคะส่วนนะคะ,อะ,อะ,อะ mistake อันที่สองนะคะที่จะผิดกันนะคะก็คือว่า Uh, อะไรคะมีการ uh, ใช้ uh, เขาเรียกไงคือเราลืมไปนะคะว่า uh, which เนี่ยต้องใช้กับสิ่งของเท่านั้นนะคะแล้ว who ก็ใช้กับคนเท่านั้นนะคะยกเว้น that นะคะ that ใช้ได้กับทั้งคนทั้งสิ่งของนะคะลองดูตัวอย่างนะคะเช่น uh, the student which made uh, 100 on the test is from China นะคะอันนี้เนี่ยมัน ฟังดูแล้วมันแปลกๆถูกไหมเพราะว่าใช้ which ถูกไหมคะ,ะถ้าเป็นคนเนี่ยเราต้องใช้ who อ่ะฉะนั้นก็ก็คือว่างยาก็คือแก้ which เป็น who นั่นเองนะคะถูกไหมเมื่อแก้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรคะ who made hundred on the test นะคะก็คือขยาย the student นั่นเองนะคะก็คือกลายเป็นทำ clause นี้ทำหน้าที่เป็น adjective ขยาย the student นั่นเองนะคะ ส่วนประโยคหลักนะคะประโยคหลักก็คือ the student is from China นั่นเองนะคะส่วน uh, อีกมิสเซกหนึ่งนะคะที่จะผิดกันเยอะนะคะก็คือว่าพอเราทำ uh, เป็น relative clause เนี่ยไม่ต้องใส่ pronoun แล้วนะคะยังไง uh, ตัวอย่างนะคะ the man that we spoke to him is Mr. Smith นะคะคือยังไงเอ่ยเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมคะ that นะคะ เ a t we spoke to him เนี่ยจริงๆคือมันเป็น adjective clause ขยาย the man ถูกไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราทำเป็น relative pronoun เอ่อโทษเป็นเอ่อเป็น clause แล้วเนี่ยนะคะ That นะคะในที่นี้ก็คือแทน man นั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอ่อเขาเรียกไงอ่ะจริงๆ,ๆมันก็คือเนี่ยเอ่อใช้ h ด t อะไรเง,งี้ยเอ่อเขาเรียกไง the man เนี่ยนะคะ That we spoke to เนี่ยก็คือใช้แทนเอ่อเป็น object ของ to ไปแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องมีถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ย อ่ uh, ประโยคที่ถูกต้องก็คือ the man um, that we spoke to นะคะ is Mr. Smith ถูกไหมคะ อม่อะก็คือว่าเมื่อแก้แล้วตรงนี้นะคะ that we spoke to ก็คือขยาย the man นะคะเป็น adjective clause นั่นเองขยาย the man ขยายคำนามก็เลยทำมาที่เป็น adjective นะคะก็คือว่าพออว่ายง่ายก็คือพอเราทำเป็น adjective clause แล้วเนี่ยไอตัว object ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็คือมันมาจากตรงนี้แล้วอะตรง that หรอ WHOM which that นะคะไปแล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องมีอีกนะคะอีกอ ข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าเ,เวลาที่ทำ adjective clause เนี่ยมันก็สามารถย่อได้ใช่ไหมคะทีนี้เวลาย,ย่อเนี่ยเราต้องละทั้ง subject แล้วก็ verb to be ด้วยนะคะไม่ใช่ละอันใดนหนึ่งอ่ะฟังแล้วอาจจะงงลองดูตัวอย่างดีกว่านะคะตัวอย่างประโยคแรกนะคะ the book that written in 2014 caused uh, caused trouble ตรงนี้เนี่ยมันผิดยังไงคือ คือพอเราเห็น that ใช่ไหมคะคือโอเคเราจะทำเป็น relative pronoun แต่ว่า verb มันหายไปถูกไหมคะ written มันไม่ใช่ verb จริงถูกไหมฉะนั้นเนี่ยต้องเติมอะไรคะต้องเติม was เข้าไปว่า the book that was written in 2014 caused trouble นะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะมันถึงจะเป็น relative clause ที่ถูกต้องถูกไหมคะก็คือว่า that was written in 2014ขยาย the book นะคะฉะนั้น clause นี้ก็ทำหน้าที่เป็น adjective นั่นเองนะคะ Um, ส่วนอีกอตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ผิดก็คือว่า the book was written in 2014 c a u s e trouble นะคะตรงนี้มันผิดตรงไหนอา้าวมันมีมันมี was นี่อา้ามี verb แล้วมันผิดตรงไหนนะคะ ก็คือตรงนี้มันขาดอะไรไปเองขาดตัว relative pronoun ถูกไหมคะก็คือต้องเป็น uh, the book that was written นะคะ in 2014 caused trouble ถูกไหมคะแล้วก็ฉะนั้นก็คือก้อนนี้เหมือนกันนะคะก็คือขยาย the book นะคะไวง่ายนั่นเองทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะแบบนี้เนี่ยคือแบบไม่ยอ่อถูกไหมคะถ้าเราจะยออ่อเป็นแบบ participle เนี่ยมันก็จะแก้เป็นแบบนี้ได้นะคะก็คือ the book นะคะ written In 2014 caused trouble นะคะก็คือยังไงคะก็คือเราสามารถย่อได้เนาะคือเราสามารถย่อไอ that was written in 2014เนี่ยย่อเป็น uh, participle phrase ได้เลยนะคะ uh, อาจจะ uh, ครูเคยพูดถึง uh, เรื่อง participle ไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะไม่พูดถึงแต่ว่าก็สันส้นๆแล้วกันว่า ประธานา t i บดีเ uh, เนี่ยอันนี้เป็น past participle phrase นะคะ mm hmm. ก็คือใช้ verb ช่อง3นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันถูกกระทำถูกไหม The book เนี่ยถูกเขียนถูกไหมคะ,ะฉะนั้นก็เป็น uh, uh, was uh, the book written in 2014นี่คือวิธีย่อนะคะ,ะส่วน mistake อันสุดท้ายนะคะทีะ่มักจะผิดกันนะคะก็คือว่าเราจะลืมไปนะคะว่า that เนี่ยต้องใช้กับ restrictive clause เท่านั้น uh, restrictive clause ก็คือหมายถึงว่า เป็นคลาสที่เขาเรียกไงอ่ะตัวข้อมูลที่อยู่ในคลสเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะบ่งชี้นะคะอ่าดูตัวอย่างเช่นว่า one incredible country that I visited in 2017 was Thailand นะคะลองเทียบกับประโยคนี้นะคะที่ว่า Thailand which I visited in 2017 was incredible นะคะตรงนี้เนี่ยทำไมอันนี้เราใช้ that ทำไมอันนี้เราใช้ which นะคะ ก็คือว่าอะไรที่เราใช้แดดเนี่ยมันแปลว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่จำเป็นนะคะก็คือว่าเวลาพูดถึง one incredible country เฉยๆเนี่ยมันไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลในคลาสนี้นะคะ that I visited in 2017เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเอ่อฉะนั้นมันก็เลยใช้ that นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า Thailand เนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันคือประเทศอะไรนะคะฉะนั้นก็ถือว่าข้อมูลตรงนี้ which I visited in 2017เนี่ยมันเป็นข้อมูลเพิ่มอะเป็น extra information ฉะนั้นเนี่ย ก็ไม่จําเป็นเขาเรียกไงไม่ใช่ไม่ใช่ restrictive clause นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ which ได้นะคะแต่ว่าพอใช้ which ก็อย่าลืมใส่คอมมาด้วยเวลามันอยู่ตรงกลางอะเนาะนะคะแต่อันนี้ก็บอกว่าปกติเนี่ยบางทีเวลาในภาษาพูดนะคะข้อนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่เป็นไรทำไมบางทีเวลาเวลาในภาษาพูดเนี่ยบางทีนะคะก็แบบเราก็ใช้ that กับ which อะไรเงี้ยก็สลับไปสลับมาได้อะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ถ้าเป็นภาษาพูดก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ นะคะอ่อ uh, นะคะก็อ่อ uh, จะเป็นอ่า uh, ห้าข้อนะคะสรุปนิดนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยอ่อ uh, สรุปนะคะตั้งแต่ต้นว่าโอเคมีห้าข้อในเวลาที่ uh, relative clause นะคะที่เราจะต้องระวังนะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะลืม relative pronoun ไปนะคะซึ่งก็คือ who whom which that นั่นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ the book has 250 uh, pages is on the table ใช่ไหมคะเราก็อาจจะลืม that อะไรเงี้ยนะคะอ uh, ข้อ2นะคะใช้ which ใช้กับสิ่งของเท่านั้น who ใช้กับคนเท่านั้นนะคะข้อ3นะคะถ้าทำเป็น relative clause แล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องมี object แล้วนะคะไม่ต้องมี pronoun อ,อ,อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเรามี relative pronoun ไปแล้วถูกไหมข้อ4นะคะก็คือว่าถ้าเราจะย่อนะคะก็ต้องระวังว่าเวลาย่อแล้วเนี่ยนะคะกะ็ตัว verb เนี่ยห้ามหายนะคะแล้วก็ตัว subject ต้องห้ามหายก็คือ relative pronoun เนี่ยเป็น subject ถูกไหมคะ ข้อ5ก็คือว่าแ a ดเนี่ยใช้กับ restrictive clause นะคะ,ะซึ่งถือว่ามีข้อมูลที่จำเป็นนั่นเองนะคะค่ะก็เออ่ สำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้ก่อนสั้นๆน,นะคะเรื่องว่าการใช้ relative clause นะคะซึ่งก็มันจำเป็นต่อการเขียนนะคะเพราะว่าเวลาที่เขียนเนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมถูกไหมเพื่อที่เราจะได้ประโยคเรายาวบ้างสั้นบ้างคือเขาเรียกมี sentence variety แบบเนี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหัดแบบเพิ่มข้อมูลให้เป็นซึ่งวิธีง่ายๆเลยนะคะก็คือทำ adjective clause ก็คือ,อเพื่อที่จะขยายคำนามนะคะขยาย subject หรือขยาย object อะไรเงี้ยนะคะก อ่าแค่นี้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอนอ่อวันนี้กี่โมงเนี่ยที่นี่มันคุยอยู่เมริกานะาะเเราจะไม่ตรงกันอีออสักอีก15นาทีนะคะก็ครูก็จะมาฝึกมาฝึกแบบฝึกหัดกันนะคะในกลุ่ม English Trading Made Easy นะคะช่วมรมฝึกเขียนภาษาอังกฤษของเราได้นะคะอ,อถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วครูจะมาตอบให้นะคะอ,อก็รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ